วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลชาวมาเลเซียนะครับหลังทีม U16 เนี่ยแพ้ไทยไป2-4นะครับในศึกนะครับชิงแชมป์เอเชีย U16 นะครับครับก็มาดูที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับก็กล่าวไว้ว่านะครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์จากมาเลเซียผลเป็นไปตามคาดไม่จำเป็นต้องโทษอะไรนะครับก็ไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับมันโอเคแล้วเด็กๆพยายามให้หนักขึ้นอีกครั้งต่อไปนะครับมาที่คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยแลนด์แข็งแกร่งนะครับก็ขอบคุณครับครับก็มาคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ยาวๆหน่อยนะครับถ้ามาเลเซียชนะญี่ปุ่น 1-0 แล้วญี่ปุ่นมาเลเซียไทยก็ยังมี6คะแนนเท่ากันสมมุติว่าพวกเขาชนะทาจิกิสถานดังนั้นผลต่างประตูได้เสียก็จะเป็นตัวกำหนดว่าใครสมควรจะผ่านเข้ารอบนะครับโอเคมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเด็กๆทีมมาเลเซียปรับปรุงในนัดที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับก็คอมเมนต์นี้ก็ให้กำลังใจนะครับครับก็มาดูความคิดเห็นนะครับลำดับต่อไปกันเลยนะครับจงก้าวต่อไปนะครับก็คอมเมนต์นี้มาให้กำลังใจนะครับครับก็คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับภาระอันหนักอึ้งรอทีมเยาวชนอยู่ได้โปรดขอปฏิหาริย์นะครับต่อไปนะครับ55เรื่องเดิมๆเก่าๆมาเลเซียนะครับเส้นทางสู่ครับ U17 นะครับก็ครับคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับบอลโลกแล้วก็มีเครื่องหมายสงสัยมานะครับคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพยายามเอาชนะญี่ปุ่นให้ได้โอเควันที่26กันยายน2018อย่าไปที่สนามนะครับก็คอมเมนต์นี้มาประชดนะครับไปคอมเมนต์ต่อไปเลยครับยังพอมีโอกาสคิดบวกนะครับใช่นะครับเราต้องคิดบวกไว้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับลาก่อนบัวครับ U17 2019นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับลงทุนหลายล้านผลงานลงคลองนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะตกรอบหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์นี้มาชื่นชมเด็กๆของเขานะครับว่าเก่งมากนะครับเด็กๆนะครับกรรมการโกงฮ่าๆนะครับก็ผมเม้นจะโกงตรงไหนเลยนะต่อไปนะครับไปฝึกกันในถ้ำนะครับก็คุณๆท่านในถ้ำเนี่ยนะครับไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับยังมีการแข่งขันในเกมอีก90นาทีได้โปรดรีบตื่นแล้วกลับมาโดยเร็วในนัดเจอญี่ปุ่นนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมไทยดีกว่าพยายามใหม่นะมาเลเซียคุณทำได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับสู้ต่อไปมาเลเซียต่อไปนะครับเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับอย่ายอมแพ้ยังมีอีก90นาทีโฟกัสกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับมายาวหน่อยนะครับเป็นเกมที่ดีแค่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นเหมือนกับนัดกระชับมิตรมันแตกต่างจากความกดดันในการแข่งขันจริงๆนะครับต่อไปนะครับก็หัวเราะนะครับว่า55 World Cup นะครับมาคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ55เป้าหมายฟุตบอลโลกเจอคู่ต่อสู้อย่างญี่ปุ่น 4-0 แน่นอนนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีม U16 ชอบใบแดงนะครับต่อไปนะครับพวกเรารอสำหรับเกมที่พบกับญี่ปุ่นเด็กๆต้องลุกขึ้นและเชื่อมั่นในตัวเองนะครับยินดีด้วยหวังว่าจะควรค่าแก่การไปเล่นฟุตบอลโลกนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับพยายามไหมนะมาเลเซียประเทศไทยพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าและสโมสรมียกอะคาเดมี่กันหมดแล้วนะครับครับก็นี่เป็นความคิดเห็นนะครับของชาวมาเลเซียนะครับที่หลังจากที่ทีมมาเลเซียเนี่ยแพ้ไทยไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมาเสนอความคิดเห็นแค่นี้นะครับเจอใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ